สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dos e โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทางโบรสต TV ีก็น่าดีใจนะครับว่าจะมีนักธุรกิจชั้นนําของโลกนะครับตัดสินใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดถึงอีลอนมัสก์นะฮะอีลอนมัสก์แค่จะมาเปิดโชว์รูม เท s l a เนี่ยเขามาลงทุนนะครับเขายขาไม่ได้เปิดโรงงานผลิตรถยนต์นะครับเพราะว่าเขามีโรงงานผลิตรถยนต์ที่ประเทศจีนแล้วแล้วก็อินโดนีเซียก็เชิญอีลอมัสให้ไปลงทุนในการทำโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับ EV แต่ว่าคนซึ่งจะมาในเมืองไทยอย่างแน่นอนและไม่ใช่แค่มาเปิดโชว์รูมแต่ว่ามาเปิดร้านอาหารเนี่ยคือท่านนี้ฮะแล้วก็ต้องใช้คำว่าท่านเพราะว่าพนะท่านกอร์ o n น a รมซีเนี่ยเป็น เป็นเชฟซึ่งมีชื่อเสียงและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนให้มีความภูมิบวกภูมิใจในการประกอบอาชีพเป็นเซเลบริตี้เชฟนะฮะเป็นเซเลบริตี้เชฟเป็นเชฟชื่อดังทำร้านอาหารทำรายการและก็มีชื่อเสียงคือเส้นทางในการประกอบอาชีพเป็นเชฟเนี่ยมันเป็นเส้นทางในการประกอบอาชีพซึ่งไม่ได้โรวยไปด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าเมื่อประสบความสำเร็จแล้วมีชื่อเสียงแล้วมีร้านอาหารซึ่งทุกคนชอบไปนั่งรับประทาน แล้วก็ได้ดาวมิชลินแล้วก็เสร็จแล้วในมีรายการทีวีของตนเองเนี่ยคุณก็สามารถทำตัวเป็น international franchise ได้แล้วแรมซี่ตกลงแล้วตามรายงานข่าวไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของแคทดัมที่ผมอ่านอยู่นี้เขาบอกว่าตอนนี้มี2ร้านซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นและเตรียมเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ในปีนี้ในประเทศไทยนะครับในกรุงเทพมาหานครซึ่งเขาจะมาเปิดนี่นะฮะ bread street kitchen and bar และ Street Pizza ผมอ,อ่านข่าวนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผมชื่นชมอาหารซึ่งเป็นแฟรนไชส์ของเซเลบริตี้ต่างประเทศนะครับแต่จริงๆแล้วหลายร้านเนี่ยคุณภาพเนี่ยนะ,ะก็ดีแต่หลายร้านคุณภาพก็ไม่ได้ดีไปกว่าเซเลบริตี้เชฟในเมืองไทยนะฮะแต่อย่างไรก็ดีมันก็น่าตื่นเต้นนะฮะก็คือว่าร้านแรก Bread Street and Kitchen and Bar เนี่ยมาเป็นร้านที่เน้นอาหารอังกฤษสไตล์คลาสสิกเป็นหลักอย่างเช่น Beef Wellington แล้วก็ Fish and Chip ส่วนร้านที่2นะครับสตรีทพิซซาจะเป็นร้านพิซซ่าที่มีคอนเซปต์พิซซ่าไร้กฎเกณฑ์ที่จะมีหน้าให้เลือกมากมายหลากหลายว่ามาตรฐานยุโรปกว่ามาตรฐานยุโรปพิซซ่าโดยทั่วไปก็คือจะไม่ใช่แค่อิตาเลียนพิซซาแบบธรรมดาๆจะเป็นกอร์เดน a รม a ี s i g n นเ u อร์พิซซซึ่งมีความหลากหลายมี v a r i e ี้ใน Topping ทั้ง2ร้านจะเปิดที่ m อมสเฟียนะครับศูนย์การค้าขนาดยักษ์ย่านพร้อมพง ที่มีกำหนดอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมที่ถึงนี้ผมก็จะว่าเทส l a จะมีโชว์รูมที่นั่นด้วยนะฮะโดยร้านแรกจะอยู่บนชั้นจีนะครับส่วนร้านพิซซ่าจะอยู่ชั้นหนึ่งร้านอาหารของกอร์เดน a รมซี่จะประสบความสำเร็จในไทยหรือไม่เดี๋ยวรอดูแต่ว่าเขามีทั้งหมดอีก12ร้านที่จะเปิดตามมาในอนาคตด้วยนะครับคราวนี้ในรายงานข่าวในแบรนดินซ i d e เอเชียเขาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้นะครับว่าน้องเหนือไปจาก2ร้านนี้ แรมซี่เนะี่ยไม่ได้เปิดเพียงแค่2ร้านแต่เตรียมเปิดเอาใจแฟนคลับอย่างจุใจถึงสังหมด1ิบแห่งโดยทั้งหมดนี้ทั้งหมดที่ว่านี้เนี่ยแรมซี่ลงนามเป็นหุ้นส่วนกับร้านอาหารหลายแห่งภายใต้กลุ่มบริษัทซึ่งมีชื่อว่าธนาชิรากรุ๊ปหรือบริษัทธนจิรารีเทลคอร์ปอเรชั่นนะฮะหรือแทนคราวนี้ธนจิราหรือแทนเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในเครือ ซึ่งเป็นแฟชั่นลักชัวรี่ระดับโลกด้วยกันหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Pandora, Marimekko, c a t k k ิ s t t o n หรือ h a นแล้วบริษัทนี้เตรียมที่จะเอาหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO ในปี2023ด้วยแผนการเปิดร้านดังกล่าวคือส่วนหนึ่งของการผลักดันเพื่อขยายธุรกิจโดยเปิดในอังกฤษไปแล้ว37แห่งเปิดสาขาอยู่ทั่วโลกอีก 35- แห่ง เพื่อเปิดสาขาเพื่อเปิดสาขสาขในเกาหลีใต้ไป4แห่งนะฮะอีก2แห่งก็ในมาเลเซียร้านที่จะเปิดในไทย Bread Street Kitchen and Bar และ Street Pizza นี้เตรียมเปิดที่ชั้นล่างของห้าง M Sphere นะฮะ M Sphere Mall เนี่ยนะฮะก็อยู่ในโซนซึ่งใกล้ๆก,ก็คือตรงกันข้ามกับ M q u a r t เที ier, แล้วก็ข้างๆกับ Emporium ก็อยู่ในเครือธุรกิจซึ่งเป็นเครือธุรกิจห้างชั้นนำของประเทศไทยนะครับก็น่าตื่นเต้นนะ,ะสำหรับมนุษย์ชนชั้นกลางและชนชั้นกลางบน ก็ผมรายงานขา่าวให้ทราบเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้น่าตื่นเต้นสําหรับฟูดี้นะฮะมันไม่ได้น่าตื่นเต้นสําหรับฟูดี้ที่กอร์ดอนแรมซี่จะมานะครับ <c oughs> เช่นเดียวกันกับการที่มันไม่ได้น่าตื่นเต้นที่เจมี่ออลเเวอร์จะมาแล้วก็ได้ไปแล้ว <c oughs> เอาจริงแล้วธุรกิจต่างๆเหล่านี้มันก็โอเคในการสร้างรายได้และในการสร้างชื่อเสียงแต่ว่าถ้าพูดถึงคุณภาพของอาหารเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้เชื่อว่ามันมีคุณภาพอาหารซึ่งซึ่งเหนือไปกว่าร้านอาหารซึ่งมีอยู่ในเมืองไทยอยู่นเวลานี้ อย่างไรก็ดีมันก็น่าตื่นเต้นว่าเหมือนกับว่าเรามีแฟลก์แฟลกชิพแฟลกชิพสโตร์ของหลายแบรนด์ดังๆซึ่งจะมาเปิดในห้างห้างใหญ่ๆใ,ใ,ในไทยซึ่งจะเป็นห้างใหม่สำหรับคนซึ่งเป็น Uber Rich ในประเทศนี้คือต้องเข้าใจนะในประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งมีความเหลื่อมล้ำสูงนะครับเพราะฉะนั้นมันคงไม่มีความจะเป็นในการที่ต้องตอบย้ำนะฮะว่ามันมีความเหลื่อมล้ำสูงด้วยการมีห้างที่คนซึ่งมีฐานะร่ำรวยปกตินะฮะก็ไม่ค่อยกล้าเดิน นะครับแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยถนัดในการที่จะพยายามทำตนเองให้เป็นในเป็นให้เป็นสิงคโปร์แบบนี้โดยที่มีอะไรซึ่งมันอูเบอร์ริชแบบนี้ผมยังไม่กล้าไปเดินเลยเพ,พักกันสักครู่ได้ไหมฮะเด,เดี๋ยวช่วงหน้ามานะฮะมีเรื่องมีเรื่องเศรษฐกิจไทยและจีนที่ค่อนข้างสำคัญนะสักครู่ครับ ทูน่าหยองตลาบังแบกับังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหละ่ทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกรุ่นของปลาทูน่าแท้100%อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเตินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า369 ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรโตีนสูงบังคอนเฟิร์มจังซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ wisecb.shop ตลอด24ชั่วโมง ฟอยส์ ps, สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germs Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th Voice Thaiwave Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย t h a i w e กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาโดยรูปลักคล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง190 0บาทพิเศษแพ็คคู่สสี1690บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice.tv.co.th พริกตาแดงแม่เจ้าอยส์น้ำพริกตาแดงแดงอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าอยส์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voice tv dot shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะ คืออย่างนี้ฮะเมื่อวานนี้ผมมีเวลาในช่วงตอนกลางวันผมก็เลยแวะไปชมภาพยนตร์นะครับซึ่งผมต้องชมเครือเมเจอร์นิดหนึง่งเพราะว่าผมเนี่ยดูหนังเมเจอร์มาตั้งแต่สาขาแรกนะสาขาแรกก็คือผมยังจําได้ดูหนังเมเจอร์เมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีเมเจอร์สุขุมวิทหรือไม่ก็เมเจอร์รัชโยธินใช่ไหมถ้าต้องการใหญ่หน่อยก็จะเป็นเมเจอร์รัชโยธินถ้าต้องการ สบายๆหน่อยอโคซี่หน่อยก็จะเป็นเมเจอร์สุขุมวิทผมไปดูหนังเมื่อวานนี้ที่เมเจอร์แล้วเขาทาวิธีการขายตั๋วให้มีราคาย,ย่อมเยานะฮะปกติราคาระยะหลังเนี่ยจะแพงแพงกว่าป๊อปคอนอีกแต่ว่าแต่ว่าซึ่งป๊อปคอนมันแพงมากไงอันนี้ผมแซวว่าป๊อปคอนมันแพงมากเมื่อก่อนป๊อปคอนถูกมากแต่ประเด็นคือนี้เมื่อวานนี้ผมไปดูแล้วก็มันมีมันมีดิสคาวซึ่งเขาทาในช่วงบางวันบางเวลากลางวันอะไรเงี้ยราคาตั๋วหนังไม่ถึง100บาทก็ดีใจ แล้วที่ดีใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือพอได้เข้าไปอยู่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะฮะโปสเตอร์อันนี้คือเดอะครีเอเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องของ artificial intelligence หรือ AI มันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องของการปกครองโลกด้วยรูปแบบของรัฐอาณานิคมที่อเมริกามีมียานใหญ่ซึ่งมีชื่อว่า USS Nomad เนี่ย ซึ่งปกครองเหนืออาณาเขตซึ่งมีชื่อว่า New Asia คือผมสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นการใช้อำนาจในการปกครองทั้งโลกด้วยมนุษย์เป็นผู้ปกครองปกครองทั้งหุ่นยนต์และปกครองทั้งมนุษย์ซึ่งอาศัยอยู่ในส่วนหนึ่งของรัฐอนณานิคมใหม่ซึ่งบังเอิญเป็นเอเชียผมสนใจด้วยเนื้อหานั้นแต่ว่าที่ผมประทับใจจริงๆตอนที่ผมเข้าไปนั่งชมก็คือว่า The Creator เนี่ยนะฮะ ซึ่งผู้กำกับเป็นผู้กำกับซึ่งเคยทำภาพยนตร์ชื่อ The Rock One เนี่ยผู้กำกับชื่อว่า Gareth Edwards เนี่ยเขาได้มาถ่ายทำในเมืองไทยแล้วเขาถ่ายทำแต่ละช็อตเนี่ยทำให้เมืองไทยเนี่ยสวยมากอาร์ตมากเขาถ่ายทำช็อตแม้กระทั่งทางขึ้นทางด่วนนะครับ easy pass นะฮะคือไม่ได้พูดเล่นนะแต่ว่าฉากในย่านชนบทหรือฉากแม้กระทั่งซึ่งใช้พื้นที่บริเวณแม่น้ำหรือชายทะเลหรือเกาะ ทิวทัศน์ต่างๆจากมุมบนซึ่งมีการใช้โดรนในการเก็บภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่อง The Creator ทำให้เมืองไทยดูแล้วสวยมากและเป็นสวรรค์สำหรับการถ่ายภาพยนตร์เพราะฉะนั้นผมดูหนังเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกดีใจก่อนอื่นว่ามันมีภาพสวยๆซึ่งซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะเป็นหับในการทำหนังถ่ายหนังได้ตั้งแต่ไฮบัต u เจ็ t จนถึงโลบัตเจ็เนี่ย เราเป็นเหมือนกับ Iceland ไอซ์แลนด์ได้ในแบบที่มีช็อตซึ่งสวยไปกว่าไอซ์แลนด์เยอะก็เนื่นภูมิใจมากแต่ว่าพูดถึงเรื่องภาพยนตร์เนี่ยเนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดีด้วยเนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดูด้วยแล้วก็มีบทความซึ่งเป็นรีวิวอันนี้นะครับดึงมาจาก mashable.com mashable เขามีการเขียนรีวิวแล้วเขาบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันให้อารมณ์ของความเป็นยังไงดีมันเป็นพังมันเป็นมันเป็นเอ่อ f u t u r i s t i c มันมีอาร์ตมันมีแกลเลอร์ของอารยธรรมหนึ่งกดขี่อีกอารยธรรมหนึ่งมันมีมนุษย์ซึ่งมีความรู้สึกว่าตนเองกลัวว่า AI นั้นจะปกครองโลกแต่แท้ที่จริงแล้วศัตรูของมนุษย์ที่แท้จริงก็คือมนุษย์นั่นเองไม่ใช่ AI หรือศัตรูถาวรของ AI ในอน,น,นาคต,ค,ตคือมนุษย์มากกว่าเพราะมนุษย์เนี่ยเลวร้ายกว่า AI ความชั่วร้ายของสันดานดิบของมนุษย์ คือสิ่งที่ทําให้มนุษย์นั้นไม่สามารถอยู่ภายใต้การปกครองได้แต่ว่ามนุษย์เนี่ยแหละจะปกครองสิ่งอื่น supremacy ของโลกในการปกครองเป็นอย่างไรนะครับภา <c oughs> พ,พยนตร์เรื่องนี้ <c oughs> เล่าเรื่องให้เราได้เห็นและเป็น <c oughs> ผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ซึ่งเป็น must ์4 <c oughs> ในปีนี้ <c oughs> และถ้าคุณมีความรู้สึกว่าอยู่ในเมืองไทยแล้วมันไม่ค่อยสวยสดงดงามเ่ยนะฮะก็ I Back to differ นะฮะ go watch this movie it is a great movie นะครับสนุกมากเอาละมาดูถึงปัญหาซึ่งจับต้องได้นะเวลานี้กันแล้วกันนะครับและนั่นก็คือเรื่องของสภาวะการทางด้านเศรษฐกิจของของจีนมีบทความซึ่งแนะนําให้อ่านอันนี้ดึงมาจากเว็บไซต์ไทยพับลิก้านะครับปรีดีบุญเสือเขียนอีกแล้วปรีดีบุญเอรอผมเรียกว่าเป็นนักเขียนซึ่ง prolific มากนะครับมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วในรอบนี้ลงในไทยพับลิก้าเรื่องราวเกี่ยวกับ ภาคสังหารในจีนภาคสังหารในจีนตอนนี้นะฮะล้มกันอย่างระเนระนาดรายใหญ่ป่าเข้าไปเป็นรายที่4เ <c oughs> มื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้มีทั้งหมด4หรือ5รายแล้วซึ่งเป็นรายใหญ่ซึ่งล้มละลายรณะนี้ <c oughs> นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยเอเวอร์แกรนจะโดนหนักกว่านี้หรือไม่เอเวอร์แกรนจะโดนหนักกว่านี้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีข้อหาซึ่งเกี่ยวกับการทำผิดทําทําความผิดอาชญากรรมทางการเงินซึ่งจะตามมามันจะมีการทั้งปรับทัศนคติและดําเนินคดีผู้ซึ่งเป็นผู้บริหารฝ่ายการเงินเอเวอร์แกรน จะมีบริษัทซึ่งล้มละลายแล้วก็มีผลกระทบมาถึงกําลังซื้อของนักท่องเที่ยวจีนทาให้นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวในต่างประเทศน้อยลงใช่หรือไม่อันนี้แน่นอนกําลังซื้อของผู้บริโภคในจีนซึ่งจะซื้อสินค้าซึ่งส่งออกจากประเทศอื่นเข้าสู่ตลาดจีนเนี่ยกำลังซื้อในส่วนนั้นจะลดน้อยลงด้วยใช่หรือไม่อันนี้ก็แน่นอนบทความนี้ของคุณปรีดีบุญซื่อเขียนลงในไทยพับลิก้กานะครับผมจะอ่านนะฮะ จำนวนที่าพากอาร้างร้างของจีนดังกล่าวที่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 ร้างอยู่เนี่ยนะฮะยังไม่รวมโครงการที่อยู่อาศัยอีกมากมายที่ขายไปหมดแล้วแต่ยังสร้างไม่เสร็จเนื่องจากโครงการขาดเงินหมุนขาดล i ค u ดิตี้เนี่ยนะฮะหรือเป็นที่าพากอสศัยที่นักลงทุนซื้อเก็งกำไรทิ้งไว้เพราะในช่วงปี2016ตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนนั้นรุ่งเรืองอย่างมาก อดีตรองหัวหน้าสำนักง,งานสถิติแห่งชาติจีนกล่าวว่าในกรณีที่มองสถานการณ์เลวร้ายที่สุดจำนวนที่พักอาศัยที่ร้างมีมากพอสำหรับคน3.000ล้านคนผมให้คุณทบทวนนะฮะว่าจีนเนี่ยมีประชาชนกี่ล้านคนตอนนี้ตลาดที่พักอาศัยของจีนทั้งหมดเนี่ยมีมากพอสำหรับคน3.000ล้านคนมันไม่ใช่แค่หลังที่สองหรือหลังที่ส คือมันล้นตลาดในแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนอาจจะเป็นการมองสถานการณ์ที่เลวร้ยรายเกินไปแต่ว่าตัวเลขคน,น1,400ล้านคนคงจะเป็นการคาดการณ์ที่น้อยเกินไปที่จะเข้าไปพักอาศัยในบ้านร้างดังกล่าวในหนังสือ The Great c r a s h e s 2023โดยลินดายูร์แห่ง LSE นะครับ London School of Economics นะฮะ ลินดาโยเขาเขียน The Great Crashes เขาเขียนถึงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ว่าจีนอาจจะเป็นกรณีการตกต่ำทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่รายต่อไปวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะแตกต่างจากวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้และไม่มีใครสามารถคาดการได้อย่างมั่นใจว่าวิกฤตครั้งต่อไปจะมาถึงเมื่อไหร่ แต่ที่แน่นอนก็คือว่าจะต้องมีวิกฤตครั้งต่อไปอย่างแน่นอนหากเรามองจากบทเรียนของวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาใน,ใน,ในอดีตจะต้องจับตามองมาที่จีนก่อนหน้าจะเกิดการระบาดโควิด1 9จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่รายเดียวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดช่วง40ปีเศรษฐกิจจีนยังไม่เคยเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยแต่ไม่มีประเทศไหนที่จะสามารถขัดขืนวัฏจักรการขึ้นลงทางเศรษฐกิจไปได้ตลอด จีนก็จะไม่น่าจะเป็นข้อยกเวน้นเนื่องจากมีสาเหตุที่อาจจะเป็นชนวนทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในจีนได้หลายอย่างเช่นชนวนจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สินมากมายเกิดระเบิดขึ้นมาชนวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบธนาคารท,ที่เป็นทางการหรือจากสถาบันเกินเงินเงินที่เรียกว่าธนาคารเงาเมื่อปี2012ธนาคารอเมริกาคาดการน่าจะเป็นแบงก์ของอเมริกาคาดการว่า ธนาคารเงาจีนมีสัดส่วน Shadow Banking ในจีนมีสัดส่วนร้อยละยีของเงินที่มีการปล่อยสินเชื่อออกมาของทั้งระบบของจีนก็คือ Shadow Banking Banking Lending ในจีนเนี่ยเป็นร้อยละหนึ่งในสี่ของ Lending ทั้งหมดในจีนหรือชนวนอาจจะมาจากตลาดหุ้นจีนที่ตกต่ำครั้งใหญ่นี้ The Great Crash เนี่ยกล่าวว่าจีนเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ชนวนที่เคยทำให้เศรษฐกิจบางประเทศล้ม พังลงมาแล้ว Evergrand ร e, เนี่ยบริษัทแสังหาริมทรัพย์ใหญ่อันดับที่2มีหนี้สิน3 0 0แสน5พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2%นของ GDP ของจีนเนี่ยถือว่าสูงมากเนี่ยเมื่อมองว่าเศรษฐกิจจีนอยู่ในอัดับ2ของโลกส่วน Country Garden เน ะคนทรีการ์เดนบริษัทสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งแม้จะไม่มีนิสิตมากเท่าแต่ราคาหุ้นก็ร่วงลงเพราะตลาดกังวลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนโดยรวมและกังวลต่อการผิดนัดจำรนีของการแคนทรีการ์เด้นนิสิตของเอเวอร์แกรนด์มีมากที่สุดในหมู่บริษัทพัฒนาสังหาริมมรัพย์ของโลกนิสิตส่วนใหญ่ที่มีมีเจ้าหนี้เนี่ยเป็นสถาบันการเงินของจีนนะฮะมีเจ้าหนี้ส่วนหนึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศก็ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามอุ้มแต่มันจะอุ้มได้นานแค่ไหนอันนี้ต้องรอดู ในปี2021ตราสารหนี้ของ e v e r g r a n d รซื้อขายกันที่25 50เซนต์ต่อมูลค่านี้1ดอลลา่าหมายความว่าเจ้าหนี้คาดว่าจะได้เงินเจ้าหนี้คาดว่าจะได้เงินเนี่ยเพียงแค่25 50เปอร์เซนต์จากการที่ให้บริษัทนี้กู้เงินไปก็เกือบเกือบจะคัดลอสแล้วอ่ะพูดง่าย แต่สิ่งที่นักวิเคราะห์กังวลไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าก็คือว่าถ้า e v e r g r a n d รเป็นแค่หนึ่งในหลายๆบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ล้วนมีหนี้สินมากสิ้นปี2021บริษัทอสังหาของจีนมีหนี้สินค้างชำระอยู่33.5ล้านล้านหยวน5.24ล้านล้านดอลลาร์เยอะมากนะครับแน่นอนท่านผู้ชมอาจจะบอกอยู่ว่าเฮ้ย นี้สินของสหรัฐก็เยอะนี่ของสหรัฐเยอะเนี่ยนั่นคือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ประเทศอื่นเนี่ยตั้งใจถือเพราะว่าไวัเนื้อเชื่อใจก็เลยถือเยอะอันนี้เป็นวิกฤตซึ่งมันไม่เหมือนกันอันนี้คือภาค p r i v a t e sector เนี่ยมีหนี้มหาศาลในการขายสิ่งที่ขายไม่ได้เลยไม่มีรายได้และผู้ซึ่งถือหนี้เนี่ยผู้ซึ่งถือหนี้เนี่ยนะฮะคือสถาบันการเงินใหญ่ๆของจีนและสถาบันการเงินใหญ่ๆของต่างประเทศ เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือปัญหารอบนี้ของ e v e r g r a n d e ดหรือของอสังหาในจีนเนี่ยกระทบกับเจ้าหนี้ซึ่งคือสถาบันการเงินใหญ่ของจีนและสถาบันการเงินใหญ่ในโลกซึ่งอยู่ในประเทศอื่นด้วยไม่ใช่แค่จีนถ้าอ่านบทความนี้ของคุณปรีดิบุญซื่อต่อเนี่ยเขาบอกว่าหากมีการผิดนัดชำระนี้เพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้อีกเนี่ยนะในกรณีของเอเวอร์แกรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตทางการเงินเมื่อบริษัทอสังหารมิมทรัพย์เกิดล้มละลายขึ้นมา ก็จะมีการดึงธนาคารให้ร่วงหล่นตามลงมาด้วยหนี้สินด้านอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนมากกว่า 1- ใน4ของเงินปล่อยกู้ของธนาคารในจีนผมย้ําตรงนี้นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการปกครองอันนี้ไม่เกี่ยวกับโมเดลการเมืองนี่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับชื่อนายกชื่อประธานาธิบดีอันนี้เกี่ยวกับความที่เอาง่ายๆคือเรามีหนี้สินด้านอสังหาเนี่ยที่มีสัดส่วนหนึ่งใน4ของเงิน ปล่อยกู้ของแบงก์ในจีนทั้งหมดผู้ซึ่งแบกรับนี้สินอสังหาบริษัทพัฒนาสังหาเนี่ยผู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยคือสถาบันการเงินทั้งในจีนและผมวงเล็บตรงนี้สําคัญที่สุดในสิ่งที่ผมพูดในวันนี้สถาบันการเงินในต่างประเทศใหญ่ๆ,ๆก็ถือนี่ส่วนนี้อยู่ด้วยไม่ใช่แค่ของจีนโดมิโนโ่ข้ามประเทศมีไหมมี รอยเตอรรายงานเมื่อสิงหาคมปี2022ว่าหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารของจีนเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบฟังตัวนี้ดีๆนะฮะอันนี้ลึกคุณไปดบีบุญซื้อข้อมูลเขาครบแต่ผมจะวิเคราะห์ต่อในแบบที่ให้คุณจินตนาการว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่ Doomsday ด้วยนี่คือของจริงฮะอันนี้ของจริงแบบที่ไม่ต้องปฏิเสธแล้วเน้นย้ำอีกครั้งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะฮะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน property และ finance sector real estate และ banking sectors ที่หนักและจะเกิด re correction ครั้งใหญ่อย่างมโหรานถ้าไปตรวจสอบเงินกู้ยืมด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อประมาณความเสี่ยงต่อระบบการเงินทั้งระบบบริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนที่มีปัญหาทางการเงิน ทำให้ไมา่สามารถดําเนินโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยจนแล้วเสร็จได้ซึ่งวงเล็บก็ดีแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่มีใครซื้อเนี่ยนะฮะแม้จะขายไปแล้วแต่เขาบอกขายไปแล้วมันไม่มีใครอยู่แล้วใครซื้อแล้วคนซื้อมีนี้อีกไงนี่ครัวเรือนตามมาอีกมหาศาลนะอนั่นอีกเรื่องหนึ่งอะมีรายงานว่าเฉพาะ e v e r g r a n n ร r ดเดียวมีโครงสร้างมีโครงการสร้างที่พักที่ไม่เสร็จ1 4ล้าหน่วย 1.4ล้านยูนิตของเอเวอร์แกรนที่สร้างไม่เสร็จผมไม่ได้รวมถึงสร้างเสร็จแล้วขายไม่ได้นะและยังไม่รวมถึงอีกปัญหาหนึ่งก็คือสร้างเสร็จขายได้แล้วคนซื้อจะจนลงเพราะว่าตนเองซื้อในระดับที่เกินกว่าไรายได้และนั่นคือหนี้ภาคคุเรนซซึ่งเป็นอีกทม์บอมหนึ่งซึ่งอันนั้นของเรามีปัญหานั้นมี ปัญหาสังหารทรัพย์ของจีนมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องต่อเศรษฐกิจเนื่องจากมีสัดส่วนถึงร้อยละยี่้ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศ29่สเของ GDP The Great Crash มองว่านโยบายของรัฐบาลจีนมีส่วนทำให้ธุรกรรมภาคกสังหารทรัพย์อ่อนตัวลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของประธานาธิบดีเรื่องความรุ่งเรืองร่วมกันที่เรียกว่าภูเขาสามลูกได้แก่บ้านพักอาศัยสารสุขและการศึกษาเนื่องจากเศรษฐกิจจะเติบโตช้าล,ลงแผนง,งานรัฐบาลคือทำให้การศึกษาและสารสุข และที่ภาคกศัยเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นรัฐบาลใชม้มาตรการเช่นภาษีทรัพย์สินสําหรับบ้านราคาแพงหรือการมีบ้านหลังที่2เป็นต้นภาคอสังหารเรือมัพย์จีนที่มีนิสินจนํานวนมากมีโอกาสสูงที่จะสร้างวิกฤตครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจหากภาคกสังหารเรทรัพย์เกิดพังทลายลงจะเป็นชนวนทําให้เกิดวิกฤตต่อระบบธนาคารของจีนแต่นี่สินแทบทั้งหมดของจีนเป็นการกู้ยืมภายในประเทศผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอาจจะบรรเทาลง เพราะเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นองค์กรและเป็นคนในประเทศส่วนการที่รัฐบาลเข้ามาอุ้มช่วยหรือธนาคารจะทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซานานนับ10ปีได้หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในญี่ปุ่นที่เป็น l lost decade the great crash หนังสือเล่มนี้เขาสรุปนะจากบทความคุณปีดีบุญซื่อว่าหาวิกฤตทางการเงินทำให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วจะมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจโลก ส่วนที่รับผลกระทบอย่างมากคือสินค้าโภคภัณฑ์ที่จีนเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ที่สุดของโลกต่อสินค้าทุนที่จีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดเช่นกันและสินค้าผู้บริโภคอื่นๆซึ่งจะทําให้บริษัทธุรกิจทั่วโลกมีผลกําไรลดน้อยลงหากความต้องการของจีนด้านวัตถุดิบและสินค้าโภคภัณฑ์ลดน้อยลงฐาให้การนําเข้าน้ํามันดิบจากตะวันออกกลางและแอฟริกาลดลงไปด้วยเช่นกันการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเหล่านี้ก็จะลดลง ปัจจุบันชะตากรรมเศรษฐกิจทวีปอเมริกาใต้ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจจีนเพราะจีนแทรกแซงหน้าสหรัฐในการเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของลาตินอเมริกาและก่อนหน้านี้การขึ้นลงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ก็ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้มาเป็นขึ้นลงกับภาวะเศรษฐกิจจีนกลุ่ม EU ก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนเช่นเดียวกัน EU จีนเนี่ยค้าขายกันเยอะมากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่2ของ EU รองจากสหรัฐ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนจะมีผลกระทบต่อ EU เช่นยอดขายบริษัทรถยนต์เยอรมันในจีนลดลงบริษัทอเมริกันจะรับผลกระทบเช่นเดียวกันแม้ว่าการส่งออกของสหรัฐไปจีนมีสัดส่วนแค่1%ของ GDP สหรัฐแต่ Apple ขาย iPhone ในจีนซึ่งระยะหลังเพิ่งมาถูกเล่นเนี่ยนะฮะได้จำนวนมากกว่าที่ขายในสหรัฐิกาด้วยซ้ำทั้งหมดนี้มีปัญหาแน่ เราพูดถึงสถานการณ์ที่รัฐบาลจีนเนี่ยนะฮะซึ่งเขาเก่งในหลายเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์มีมี meritocracy ในการาชูผู้นำซึ่งมีวิสัยทัศน์อย่างสีชิ้นผิงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าระบบพรรคเดียวของจีนจะรับมือกับการแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในภาคอสังหาอย่างที่มันเป็นอยู่ได้หรือไม่คดีร <Okay. S 1> ีคอร์เรคชันแบบที่จะเกิดขึ้นในจีน,นมันก็เคยเกิดขึ้นนะฮะในระบบเศรษฐกิจและระบบการปกครองทางการเมืองนในประเทศอื่นซึ่งเคยเจอวิกฤตแบบนี้ เอาจริงๆการมีวิกฤตสักรอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นในการสั่งสอนให้มีระบบการกํากับดูแลที่เป็นเรื่องเป็นราวมากยิ่งขึ้นแล,และและและนั่นคือสิ่งที่จีนนั้นจะจะจะ,จะเดินหน้าเผชิญหน้าในไม่ช้านี้ในอนาคตอันใกล้แต่เมื่อผ่านพ้นไปอะ่ะมันก็จะเปรียบเสมือนตอนที่ศักยภาพของแบงก์พาณิชย์ศักยภาพของแบงก์กลางของไทยนั้นดีขึ้น หลังจากเจอวิกฤตเศรษฐกิจปี2,540ประสบการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะหน่วยงานรัฐของหลายประเทศก็เรียนรู้ภาคเอกชนก็เรียนรู้นะครับส่วนประเทศซึ่งเจอกับวิกฤตแบบนี้แล้วไม่ได้เรียนรู้อันนั้นก็มีอันนั้นก็จะเป็นอาร์เจนตินาหรือรัสเซียหรือแม้กระทั่งเม็กซิโกแต่ว่าของไทยเนี่ยเรียนรู้และผมเชื่อว่าของจีนเนี่ยก็จะเรียนรู้จากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์รอบนี้ว่าจะไม่ปล่อยใหเ้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก มันก็ก็เป็นเอ e c เน s เซ y รี่รีคอร์เรกชันเป็นการแก้ไขและเป็นการเจาะฟองสบู่ให้มันแตกที่มีความจำเป็นขั้นตอนในการปรับโครงสร้างนี้ในอนาคตที่ภาคสังหาและภาคแบงกิ้งในจีนจะร่วมมือกันทำจะเป็นสิ่งที่คุณเห็นนี่คือสตอรี่นี่ผมบอกข่าวล่วงหน้านะฮะบอกข่าวล่วงหน้าคือจีนจะเข้าสู่ในช่วงปีข้างหน้านี การปรับโครงสร้างนี้ของบริษัทอสังหารมิมทรัพย์รายใหญ่ๆห,หากอยู่รอดกันได้หากอยู่ไม่รอดก็ดีฟอล์ไปแล้วก็แบงค์รับไปแล้วแบงค์เนี่ยก็จะมีที่ล้มแบงค์ไม่ล้มก็มีแบงค์ปรับโครงสร้างยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ non loan นอนพรฟอ์มิ่งโลนเนี่ย NPL เนี่ย NPA ปรับโครงสร้างได้แบงค์อยู่ได้แบงค์จะล้มก็คงจะมีแต่นี่คือโจทย์ซึ่งท้าทายเอกชนและรัฐของจีนในการรับมือ แต่เมื่อผ่านพ้นไปมันก็จะเหมือนกับที่ไทยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งในปีคริสตศักราช1997เมื่อผ่านพ้นไปเนี่ยนะฮะการกำกับดูแลและการปล่อยสินเชื่อและการลงทุนขอพางกสังหามันก็จะมีความกำลังดีมากยิ่งขึ้นมีความพอดิบพอดีมีความพอเพียง s u f f i c i e n t ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ sufficiency ท,นะที่นู่นนะครับแต่มัน sufficiency ที่นี่เพราะฉะนั้นภาคแ a งกิ้งเซกเตอร์ของไทยมันยิงยังพอแข็งแกร่งอยู่ไงจริงๆฮะมันเป็นอย่างนี้ฮะและนั่นก็คือรายการ The Daily dose โลกการเมืองและเศรษฐกิจนะฮะในคืนวันนี้พ้นอ,อีกครั้งฮะในคืนวันจันทร์ครับสวัสดีครับ